ราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาพระนิพพานไม่ได้ก็เพราะว่าความรักความห่วงความกังวลเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็พ่อกับแม่เรายังใจเรายังเป็นห่วงมันเป็นโรคความเป็นห่วงมันเป็นโรคเราไม่ตัดใจพ่อแม่เราก็ทำท่านดีที่สุดแต่เราต้องไม่เอาใจไปห่วงเหมือนนักไต่เขาเราเคยดูหนังไหมพวกนักไต่เขาเขาจะมีรถสลิงยิงขึ้นไปแล้วไปติดที่หน้าผาแล้วก็จะไต่ตัวเขาเองขึ้นไปใช่ไหมแต่นักไต่เขาเนี่ยลองคิดดูดิถ้าตัวเขาเองลำพังตัวเองขึ้นก็จะอันตรายแหละนี่เขายังแบกตัวเองไปอีกหนึ่งตัวเอาพ่อกับแม่ใส่ตะกร้าไปอีกเอาคนนั้นคนนี้ใส่ขึ้นไปอีกแล้วก็จะขึ้นได้ไหมมันก็รู้อยู่แล้วขึ้นยากเพราะนี่ต้องตัดใจสังขารร่างกายเป็นของสมมุติเป็นของปรุงแต่งมันจะต้องแตกดับไม่ห่วงใยมันเลยเจ็บแค่ได้ป่วยก็รักษาไปตามอาการคือรักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่หายถ้าเขาจะให้เราเนี่ยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกื้อกูลโลกมีชีวิตอยู่แล้วก็มีไปเขาจะเอาไปก็เอาไปไม่ห่วงใยมันแต่ใจที่พ้นทุกอย่างเดียวใจที่ไม่หมดห่วงหมดกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวไม่ห่วงใยอะไรพ่อแม่ก็สอนท่านบอกท่านแนะนำท่านช่วยเหลือเกื้อกูลท่านทุกอย่างแต่ไม่เอาใจเข้าไปผูกเห็นว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเราจะมีบุญบารมีขนาดไหนช่วยดีสุดขนาดไหนแต่พ่อกับแม่ก็มีกรรมเป็นของตนแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยได้ทุกคนขนาดบารมีระดับพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมพุทธเจ้าก็ต้องยอมแพ้กรรมถ้าท่านเนี่ยทำความดีแล้วก็ตั้งกับแผ่ที่สุขสนเจ้ากรรมในเวรมันก็เปิดได้แค่บางส่วนแต่กรรมหนักก็เปิดไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถปลดพ้นจากกรรมหนักได้พอถึงเวลากรรมหนักให้ผลก็ทุกคนก็ต้องเป็นไปมันกรรมหนักที่ทำมาทุกคนต้องได้รับหมดต้องยอมรับในผลของกรรมไม่มีใครช่วยได้ที่มีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วเนี่ยที่ท่านว่ามีหลวงปู่องค์หนึ่งที่ท่านนับถือเป็นพระอรหันต์ท่านยอมรับเป็นพระอริยสงฆ์แต่ท่านจะพูดเสมอว่าท่านจะต้องตายเพราะรถวันในชาติก่อนนั้นท่านเคยขับเกวียนแล้วก็ทับคนตายกรรมนั้นต้องตอบสนองท่านในชาตินี้แม้ท่านจะพ้นทุกข์แล้วแต่ท่านจะต้องตายเพราะรถท่านก็พูดท่านอยู่ประจำแล้วก็วันหนึ่งก็มีคนมารับท่านออกไปพระในวัดก็บอกว่าท่านมีนัดไปแล้วจะออกไปไหนแต่ก็บอกเหรอเวลานัดมันมาถึงเวลาเร็วจริงๆมาถึงแล้วเหรอแล้วท่านออกไปแล้วออกไปท่านก็พูดวันนี้ว่าทำไมท่านพูดอะไรของท่านบอกว่าเวลานัดมันมาถึงแล้วคือท่านจะต้องออกไปตายเพราะรถท่านก็รู้แล้วท่านก็ไม่สะทกสะท้านท่านก็ออกไปกับเขารถก็ไปคว่ำท่านตายองค์เดียวบนรถไม่ใครเป็นอะไรเลยทุกคนมีกรรมเป็นของตนถ้าเราใจไปผูกไปห่วงไปยาจริงๆอ่ะไปแบกไว้จริงๆในใจอ่ะไปไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้เราก็จะทุกข์ยากลำบากในใจด้วยแล้วห่วงเราก็ห่วงใยตัวเราเองด้วยอันเนี้ยไม่ห่วงใยทั้งตัวเราเองไม่ห่วงใยทั้งคนอื่นแต่ก็ทำความดีที่สุดช่วยเหลือที่สุดสุดความสามารถแต่ก็ต้องยอมรับอุเบกขาคือทุกคนมีกรรมเป็นของตนตัวเราก็มีกรรมเป็นของตนเราก็ช่วยตัวเราเองที่สุดอธิษฐานให้ท่านทุกท่านขันทุกขันอำนาจจิตที่เป็นสุดพลังธรรมชาติเป็นสุดอธิษฐานให้ท่านทุกท่านขันทุกขันสัจจะพลังงานความว่างให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติตามชาติเป็นปกติธรรมชาติสมดุลธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญตัวนี้มันจะสิ้นไปก็สิ้นไปแต่เราอธิษฐานก็เพื่อว่าให้มันพาตนในพ้นทุกข์แล้วก็มีชีวิตช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นแค่นั้นแหละไม่ได้ถามว่าเราจะต้องไม่ตายเราจะต้องไม่ตายตลอดไปไม่ใช่เมื่อถึงเวลาจะสิ้นอายุขัยเวลากรรมบาปกรรมหนักมาตัดรอนก็ต้องสิ้นไปเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าอธิษฐานเราว่าเราจะเป็นอมตะไม่ตายไม่ใช่เมื่อสิ้นอายุขัยก็ต้องตายแต่เขาจะให้เราเนี่ยทำคุณประโยชน์แก่โลกต่อไปก็เราก็ยังอยู่แต่ถึงเวลาถ้าเขาจะมาเราไปเราก็ต้องไปเราต้องยอมรับในผลของกรรมใจก็หมดกังวลถึงเวลาก็เป็นไปแต่ใจเท่านั้นเนี่ยไม่เป็นทุกข์กับอะไรไม่ยึดกับอะไรใจก็ว่างเปล่าวางหมดทั้งสิ้นวางตัวเองว
วางใจของตัวเองวางทั้งหมดและจิตใจของตัวเองก็ต้องวางวางหมดเลยไม่ห่วงใยจิตใจของตัวเองมันจะทุกข์มันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเรื่องของใจไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะพุทธเจ้าตรัสว่ากายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์มันเป็นทุกขสัตว์ร่างกายจิตใจมันเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นทุกขังมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราอย่าไปยึดมันปล่อยมันไปถ้ายึดมันถ้ามันจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปมันก็เป็นไปของมันแต่ใจเราเท่านั้นแหละไม่มีใจไปยึดอะไรไม่ไปยึดแม้แต่ใจจิตใจของเจ้าของไม่ไปยึดแม้แต่ร่างกายของเจ้าของจิตใจมันจะดีก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นจิตใจไม่ดีก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นไม่ห่วงใยไม่กังวลอย่าเข้าไปช่วยมันถ้าเราเข้าไปช่วยมันเท่ากับเราห่วงใยมันเรารักมันมันเป็นอย่างนี้เราอยากมันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนี้เราอยากมันเป็นอย่างนั้นจิตเป็นงั้นเราอยากให้เป็นอย่างนี้ถ้าเรารักมันห่วงใยมันอันนี้เรายึดแต่ท่านเป็นยังไงเราปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นจิตใจมันไม่ดีก็คือไม่ดีดีก็ดีแต่เราไม่มีเราไปยึดนอกจากว่าเราหลงไปยึดเนี่ยเราต้องรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเราไม่หลงเข้าไปยึดอะไรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะเราไม่ยึดอยู่แล้วส่วนถ้าเราไม่ยึดแล้วไม่เข้าไปยึดอะไรสิ่งแล้วจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปตามอย่างที่มันเป็นดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะเขาไม่ใช่ตัวเราเขาเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ใจดีอย่างเดียวก็ดีไม่ได้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วเขาก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเขาไม่มีตัวไม่มีตนไปจับยึดเขาไม่ได้เราต้องเข้าใจธรรมชาติเองแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างเลยแม้แต่จิตใจของเจ้าของก็ต้องปล่อยวางจริงๆเขาพยายามวางอยู่นะคะหลวงตาก็มองแบบเหมือนกับเวลาเห็นมีความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เอาตัวเข้าไปแบบมันยังมีโอกาสที่แบบเหมือนมองความทุกข์เหมือนมองความเสียใจความถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็ยังแบบว่ายังเป็นฝ่ายอยู่ว่าตัวเองอยู่อีกฝ่ายนึงซึ่งเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่ตัวตนเราไม่มีเรามีแต่ความว่างเรามีแต่แค่รู้ไม่มีความรู้สึกอะไรสิ่งที่รู้สึกทั้งหมดไม่ว่าสุขทุกข์อะไรไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าจริงๆเหมือนเราเข้าใจขนาดนี้จริงๆแล้วความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันน่าจะมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังใช่เราไปเอาแต่กิริยาการที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ก็หมายถึงว่ามันไม่หลงแล้วมันถึงมันรู้แล้วว่ามันหลงไม่หลงอ่ะคืออันนี้ของเราเนี่ยมันหลงเข้าไปยึดตัวเองอยากให้ตัวเองดีเข้าไปยึดจิตใจให้อยากให้จิตใจมันดียึดตัวเองอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์อยากให้ตัวเองบรรลุนิพพานแล้วก็ยึดทั้งพ่อทั้งแม่ห่วงใยพ่อแม่อีกอันเนี้ยเค้าเรียกว่าหลงเรียกว่าไม่รู้เป็นผู้รู้ก็คือเป็นผู้ไม่หลงไม่ใช่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปทำกิริยาการของจิตให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดีใจดีดาดีดาดีดาไม่ใช่หมายถึงว่าใจมันไม่เข้าไปยึดนี่เราเข้าไปยึดทั้งตัวเราเองยึดทั้งจิตใจคอยช่วยเหลือตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาช่วยเหลือจิตใจตัวเองตลอดเวลาต้องการให้มันดีไม่ต้องการให้มันไม่ดีแล้วต้องการให้มันพ้นทุกข์แล้วก็ไปยึดพ่อยึดแม่เป็นห่วงใยอันนี้มันหลงอยู่ความหลงอยู่เนี่ยมันจึงไม่เป็นผู้รู้ถ้าไม่เป็นผู้รู้มันก็จะไม่เป็นผู้ตื่นคือมันจะเป็นผู้หลงอยู่เป็นผู้หลับไหลอยู่ผู้ตื่นก็คือผู้ยังหลงหลับไหลก็คือหลงยังเป็นผู้อยู่ติดยังจมอยู่ในความหลงแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็ยังถ้ามันจมอยู่ในนั้นแหละมันก็จะไม่มีโอกาสเบิกบานได้หรอกเพราะว่ามันถูกบางอย่างที่เราไปยึดไว้นั่นแหละมันห่อหุ้มเราไว้จิตใจเราไว้ทำให้เราเนี่ยเบิกบานไม่ออกมันจึงไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานก็คือจิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้ๆหรือธาตุรู้หรืออมตะธาตุอมตะธรรมหรืออสังขตธาตุแท้ๆนั่นแหละคือจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือมันเป็นในตัวของมันเองมันเป็นธรรมในตัวของมันเองคือผู้ที่สิ้นยึดสิ้นทุกข์เป็นความสุขที่ไม่ได้เป็นความสุขที่เกิดจากการที่ไปเสพอารมณ์หรือไปยึดอะไรไว้แต่เป็นความสุขที่สิ้นยึดอะไรให้เป็นทุกข์เราจึงเรียกว่านิพพานังปรมังสูญยังนิพพานเป็นใจที่ว่างเปล่าจากการยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดให้เป็นทุกข์นิพพานังปรมังสุขังมันเลยเป็นสุขอย่างยิ่งสุขเพราะว่า
สิ้นยึดสิ้นความยึดให้เป็นทุกข์มันเลยเป็นสุขสุขเพราะหมดทุกข์เพราะพ้นทุกข์ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีตัวเราไปรู้อะไรทิ้งมันทิ้งความรู้ความเห็นความเข้าใจทิ้งสภาวะที่รู้ที่เห็นที่ได้ที่เป็นทั้งหมดเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยทิ้งตอนนี้เลยทิ้งไปให้หมดไม่มีใครไปได้อะไรไม่มีใครไปเป็นอะไรไม่มีตัวเราไปเป็นผู้รู้เห็นอะไรเพราะตัวเราไม่มีไม่มีตัวเรามีแต่สภาวะที่เป็นอยู่มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นไปอย่างนั้นแหละเลยธรรมชาติไปไม่มีตัวเราเองไม่มีตัวตนของเราไม่มีผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นสภาวะอีกไม่มีผู้ไปสังเกตสภาวะมีแต่สภาวะมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดที่เป็นไปแต่ไม่มีผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นสภาวะอีกไม่มีผู้ไปทำความเข้าใจสภาวะใดทั้งหมดเพราะว่าเรายังมีผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมีตัวเราผู้ไปทำความเข้าใจไปกัดติดกับสภาวะกับทุกกิริยาการที่เราได้เรารู้เราเห็นเราเป็นมีตัวเราก็ไปเรียนรู้ไปศึกษาไปทำความเข้าใจไปคอยดูไปคอยรู้ไปเห็นไปคอยสังเกตเอาไว้ปล่อยไปเลยพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้ผู้รู้ตัวนี้เนี่ยที่เรายังเป็นอยู่ยังมีอยู่ยังคาอยู่พระพุทธดูนะตัวโลว่าพบผู้รู้ตัวนี้เนี่ยไอ้ฆ่าผู้รู้นี่จ้ะหลวงปู่ล่าเขมาปโตว่าผู้รู้ไม่ใช่พระนิพพานอย่าไปยึดผู้รู้ไว้ไปว่าผู้รู้ไปหมดสิ้นพระนิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายหรือลูกตามหาบวชได้กล่าวว่าถ้ายังมีผู้รู้อยู่มีต่อมหรือจุดผู้รู้อยู่ยังมีผู้รู้คาอยู่มีตัวเราไปคอยดูไปคอยรู้ไปคอยสังเกตเป็นผู้ทำความเข้าใจเราก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเราตัวเราผู้ไปดูไปรู้ไปทำความเข้าใจเนี่ยมันเสวยสิ่งที่เราเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจและเป็นเสพและเป็นของของเราโดยไม่รู้ตัวไปเอามันมาเป็นของเราว่าเราเนี่ยเป็นผู้ได้ผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้เป็นเรารู้แจ้งมากเลยเราทำได้เราเป็นแล้วเรามีสภาวะอย่างนั้นเรามีสภาวะอย่างนี้เราเอามันมาเป็นของเราโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับเราเอามันมากินจนเราท้องกลางเราก็เลยไม่รู้ตัวอีกตั้งกินจนท้องป่องท้องกลางแล้วเราก็ยังกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกเราก็ยังดูยังรู้ยังเห็นยังทำยังได้ยังเป็นทำเข้าใจเราก็ไปตัวมันมาทั้งหมดเป็นของเราเป็นของเราของเราที่เราทำได้เราทำได้เรารู้เราเห็นเราเป็นวุ้นเป็นถึงขนาดนี้เลยมันเป็นถึงขนาดนั้นเป็นถึงขนาดนี้เรากินมันจนท้องกลางเลยเนี่ยกินอีกกินอีกกินจนเราไม่หยุดกินตราบใดที่เรายังไม่หยุดกินเราก็จะไม่พ้นจากทุกข์หยุดกินหยุดกินมันเข้าไปจะหยุดกินได้ต้องหยุดดูหยุดรู้หยุดเห็นหยุดสังเกตถ้ายังดูยังรู้ยังเห็นมันยังเข้าใจว่ายังเห็นมันตลอดเวลามันเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไปไรแล้วเราก็จะไปเสพมันเอามันเข้ามากินโดยเราไม่รู้ตัวเอามันเข้ามาเป็นของของเราโอ้ยเรายังรู้ยังเห็นยังได้ยังเป็นเรายิ่งเข้าใจโอ้โหเราเป็นอย่างนี้เลยเหรอเราเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอเราเป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอเราเป็นถึงขนาดนี้เหรอโอ้ยังกินอยู่อย่างนี้มันก็ยังทุกข์อยู่ขนาดมันยังไม่อิ่มน้ำจะบอกว่าอิ่มแล้วได้ยังไงก็เท่ากับว่าไม่ว่าเราจะเห็นทั้งด้านดีหรือด้านไม่ดีเป็นทั้งกิเลสที่ละเอียดถ้าเรายังมีตัวเราที่ยังมีการกระทำอยู่ก็แสดงว่าเรายังมีตัวเราเป็นผู้เสวยแต่ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติที่เขาเป็นจริงๆคือเป็นทั้งสิ่งที่อะไรจะดีเกิดก็เกิดไปอะไรจะชั่วก็ชั่วไปเราไม่มีการเข้าไปเสวยในตัวนี้ปล่อยให้มันเป็นเกิดดับไปตามธรรมชาติของเขาโดยที่เราเห็นอย่างนั้นก็คือเห็นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เอาตัวเราเข้าไปร่วมใช่ไหมคะหลวงตามันคนละขั้นตอนกันถ้าคนละขั้นตอนกันถ้าเราไปร่วมอย่างนี้หมดเดี๋ยวคนไปฟังจะเข้าใจผิดคือเราต้องไอ้สิ่งที่มันเป็นเราหลงไปกับความไม่ดีเนี่ย
สิ่งที่เป็นความชั่วหรือความไม่ดีลงไปกับกิเลสมันหมดไปจากใจเราไม่มีแล้วที่สุดเราก็ปฏิบัติไปจนรู้จนเห็นจนได้จนเป็นจนเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหมดที่ไม่หลงไปเลยรู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดว่ามันมีเป็นล้วนแต่เป็นความปรุงแต่งเป็นตัวสมมุติเป็นสังขารปรุงแต่งไม่มีอะไรเลยมีแต่สังขารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเจอทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นของเป็นตัวตนของเราแต่เห็นมันอย่างเงี้ยแต่เรายิ่งดูยิ่งเห็นเราก็ยิ่งเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรายิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งใจยิ่งเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆทั้งร่างกายจิตใจทั้งสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็ยิ่งมีความอัศจรรย์ใจยิ่งมีสภาวะธรรมที่แปลกใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเข้าใจแตกฉานออกไปทั้งแคบทั้งกว้างทั้งไกลลุกออกไปข้างนอกจนไม่มีที่สุดในมารู้เข้าไปหาตัวเราไปข้างในจนไม่มีที่สุดในมารู้แจ้งโลกแจ้งธรรมรู้แจ้งทั้งตัวเรารู้แจ้งทั้งจักรวาลเลยรู้แจ้งทั้งภายนอกรู้ไปหมดเนี่ยรู้เราแล้วรู้คนอื่นรู้เทพเทวดาอินพรหมยมยะนาคุณมนุษย์กวนทันรู้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเรารู้ไปไม่มีจบสิ้นเรายิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งสังเกตยิ่งดูเราจะรู้ทั้งตัวเรารู้ทั้งผู้อื่นรู้จนที่สุดอ่ะจะเลยความรู้ของพระอรหันต์ไปเป็นพุทธเจ้าแหละเป็นความรู้ของพระเจ้าคือรู้ใบไม้ในป่าใหญ่จนจะเป็นใบไม้ในป่าใหญ่แล้วจะไปเป็นความรู้พุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าแค่สอนให้พระอรหันต์ทั้งหลายรู้แค่ใบไม้ใบเดียวคือความปล่อยวางถึงที่สุดก็ไม่ทุกข์ถ้าเราจะเอาความรู้เราไปอีกรู้ไปอีกรู้ไปอีกรู้ไปอีกแล้วเรายังไม่ยอมที่สุดของความรู้เราจะกลายไปเป็นพุทธเจ้าแล้วตอนนี้เราจะไปเป็นใบไม้ในป่าใหญ่เราจะไม่เป็นใบไม้ในมือเดียวของพุทธองค์ว่าแค่ปล่อยวางทั้งหมดไม่ได้ไม่เป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่เอาแล้วพอแล้วอันนั้นเราจะไปเป็นพุทธเจ้าแล้วพอจะรู้จักพอใบไม้ใบเดียวที่เรารู้เห็นแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะไปรู้เห็นอะไรมากกว่านี้แล้วเราก็พอในใบไม้มือในใบไม้ใบเดียวในมือขององค์คือใบประดู่ลายที่พุทธองค์ยกมาถามภาษาพวกทั้งหลายว่าใบไม้ใบประดู่ลายในมือเราเนี่ยในมือตถาคตเนี่ย1ใบกับในป่าใหญ่เนี่ยใครมากกว่ากันภาษาพวกบอกว่าใบไม้ในป่าใหญ่เนี่ยก็ย่อมมากใบไม้ในมือพุทธเจ้าใบเดียวคือนั่นแน่วางหมดปล่อยวางทุกอย่างพอแล้วก็จบลงความรู้ทั้งหมดพอแล้วจบบาปกรรมชั่วหลงไปในอกุศลกรรมบาปกรรมใดๆทั้งหลายไม่เป็นไม่เป็นอยู่แล้วในใจในขณะปัจจุบันนี้ไม่มีกิเลสที่หลงไปในอะไรในปัจจุบันนี้จิตที่เปลี่ยนปฏิบัติมาก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจอยู่ต้องดูต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจอยู่เดี๋ยววางหมดแล้วยังเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้เอาถือไม้ไว้ถือไม้ไว้เมื่อกี้พูดไปยังไงเมื่อกี้บอกว่าวางหมดเหลือแต่ทำไมวางหมดแล้วไปเหลือแต่นี่พลาดแล้วนะพลาดแล้วเหมือนวางไม้ไปหมดแล้วนะแล้วไม่หยิบมันกลับขึ้นมาอีกเมื่อกี้จะพูดว่าเหลือแต่อะไรเอาเหลือแต่วางหมดแล้วเหลือแต่ไม่ยึดอันนั้นก็วางไปด้วยความว่างที่เราไม่ยึดนั่นแหละก็วางอันนั้นไปด้วยคือเราไม่ยึดแล้ววางความที่เราไม่ยึดแล้วไปด้วยแต่กิจที่ควรทำก็ทำไม่ใช่ว่าเราวางหมดแล้วไม่ทำกิจที่ควรทำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมสั่งสอนทำใจเราก็พิจารณาทำไม่รู้แตกฉานอะไรไปขึ้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วคือมันไม่ได้ไปเอาอะไรมันไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นมันแตกต่างกันหลังจากวางหมดแล้วกับภายหลังจากวางหมดแล้วมันทำเหมือนกันคล้ายๆเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ตอนยังวางไม่หมดกับวางหมดแล้วการพฤติกรรมการกระทำเหมือนกันไหว้พระสวดมนต์พิจารณาธรรมรู้เห็นภายในภายนอกกว้างๆแต่ตอนที่เรายังไม่หมดเราทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นผู้ทั้งเสวยทั้งเสพทั้งเอามาเป็นเจ้าของครั้งกินมันเข้าไปในท้องจนท้องกลางไม่รู้จักจบสิ้นโดยไม่รู้ตัวหลวงตาครับจริงๆเราไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าเคยนี่งานเนี่ยคำชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ทราบเลยทำอย่างนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าอวิชชา
เรามีตัวตนอยู่เรายังไม่รู้ที่เราเอามีตัวเราทั้งรู้ทั้งเห็นเอาเข้าไปเสวยทั้งเสพโดยที่เราไม่มีเจตนาแต่เรามีความสนุกกับการได้รู้ได้เห็นมันแจ้งกันไปสภาวะธรรมว่าภาวะว่าอัศจรรย์เรายิ่งมันยิ่งมันมากเลยโอ้โหยิ่งรู้ยิ่งเห็นแตกไปไม้ในป่ายิ่งมันยิ่งแตกฉานออกไปไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งมันอันนั้นเนี่ยเราก็ไอความมันของเราเนี่ยเนี่ยคือกินเรากินไปด้วยรู้ไปด้วยกินไปด้วยแล้วเราก็ยังไม่หยุดกินแล้วเราก็บอกว่าเราอิ่มแล้วแต่ตอนหลังเราอิ่มแล้วเราก็พิจารณาได้มันคนละอย่างกันหลังจากอิ่มแล้ววางแล้วพอแล้วกับการที่เราพิจารณาทำเห็นทำรู้ทำต้องภายในภายนอกรู้แจ้งมีความละเอียดแต่อันนั้นไม่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียหนูเข้าใจที่หลวงตาสอนแต่หนูไม่รู้ว่าใจหนูเป็นอย่างที่หลวงตาสอนเลยหนูพยายามเปลี่ยนนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ที่พลาดอ่ะตรงที่พลาดว่ายังไม่เห็นเอาตัวเราไปเทียบเอาไปเทียบว่ายังไม่เห็นเป็นอย่างที่ของหลวงตาเป็นเลยเรายังมีตัวเราไอ้ตัวเรายังไม่เป็นเลยตัวอะไรไม่เป็นเนี่ยที่ไม่เป็นเหมือนที่หลวงตาพูดเลยตัวเราไม่เป็นอันเนี้ยมันยังพลาดไปคือมีตัวเราที่เป็นอวิชชาอยู่เราไม่มีตัวเราจะเป็นอะไรหรอกแล้วที่สุดเราก็ต้องไม่มีตัวเราเป็นอะไรเลยไม่เป็นโสดาไม่เป็นตกิตาคาไม่เป็นอนาคาไม่เป็นอรหันต์ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีตัวเราเป็นอะไรคือตอนหลังเหมือนกับมันไม่หยุดไงมันเข้าใจว่าไม่หยุดเปรียบเทียบมันมี2ฝั่งไม่หยุดเปรียบเทียบมันไม่หยุดเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้องค์นั้นองค์นี้ไม่หยุดเปรียบเทียบใช่ไม่หยุดเปรียบเทียบตัวเองว่าไม่หยุดที่จะเรียนรู้ใช่ตอบเรียนรู้แล้วก็ตัวไปเปรียบเทียบเรียนรู้แล้วก็ตัวไปวัดเรียนรู้ก็ตัวไปเปรียบเทียบองค์นั้นองค์นี้ท่านนี้โอ้ยมันมีตัวเราไม่หนูไม่ได้นั่งอยู่ที่ข้างบนเฮ้ยมันมีตัวเช็คลิสต์อยู่ตลอดมันเหมือนอัตราตัวเองมันตัวเช็คลิสต์ตลอดเลยเฮ้ยมันมีตัวเช็คลิสต์เอาถึงไหนแล้วเรามันมีตัวเช็คมันตัวเช็คบาลานซ์เช็คลิสต์ไม่เคยคิดว่าไม่ติดตลอดเลยไงถ้ารู้ตาถ้ารู้ตัวว่าเราแบบนี้เรารู้ตัวว่าเราไปเช็คอย่างเช็คลิสต์อยู่เช็คลิสต์ยังเขาก็ไม่เรียกว่าอวิชชาแล้วก็ไม่รู้เนี่ยถึงเรียกอวิชชาถึงมาหาถึงเนี่ยหยุดเอาตัวเราไปเปรียบเทียบอะไรทั้งหมดแต่เรายังแบ่งเป็น2ฝั่งนะเราจะเป็นฝั่งที่วิสังขารแล้วเราก็เห็นอีกฝั่งนึงเป็นวิสังขารเราจะแบ่งแยกเป็น2ฝั่งอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเราปล่อยวางไปทั้ง2ฝั่งมันก็ไม่มีฝั่งไหนเลยมันมีในพระคัมภีร์เลยตรงนี้ที่เทียบสภาวะคือพระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พระอนาคามีกับพระอรหันต์ต่างกันตามในพระคัมภีร์มีอยู่2อย่าง2กรณีเช่นยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นไม่ถูกกันมานานเป็น10ปีแล้วสองพระ2องค์ไม่ถูกกันนานเป็น10ปีไม่เจอกันเลย10ปีไม่ถูกกันมาตั้ง10ปีที่แล้วแล้วก็ไม่เจอกันเลยจนทั้งได้รับนิมนต์ไปงานแล้วไปเจอกันในงานความที่ไม่ถูกกันมาเมื่อ10ปีที่แล้วก็เจอกันก็ทักทายกันตามปกติแต่ในใจยังรู้สึกว่ายังมีเคอะเขินอนาคามียังมีเคอะเขินแต่พระอรหันต์น่ะไม่มีแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าพระอนาคามีอ่ะยังรู้สึกว่าเปรียบเทียบว่าเรายังต่ำกว่าท่านนี้สภาวะธรรมเรายังต่ำกว่าท่านนี้สภาวะธรรมเราสูงกว่าท่านนี้โอ้ตอนนี้เราเท่ากับท่านนี้แล้วเสมอกันโอ้ตอนนี้ขึ้นไปอีกโอ้ตอนนี้เราเลยโอ้ตอนนี้เราเคลื่อนมาเหมือนท่านนี้แล้วเอ้แต่เรายังไม่ถึงท่านนี้เราแต่เรายังต่ำกว่าท่านนี้อยู่โอ้แต่ตอนนี้เราสูงกว่าท่านนี้แล้วตอนนี้เราเลื่อนขึ้นไปอีกเรายิ่งปฏิบัติยิ่งฟังยิ่งอะไรโอ้ตอนนี้เราเลื่อนขึ้นมาสูงกว่าท่านนี้อย่างที่เราเคยโอ้ยตอนนี้เราฟังท่านนี้ถามตอบโอ้ยตอนนี้เราเคยผ่านมาหมดแล้วเราสูงกว่าท่านนี้พอเราฟังอีกโอ้ยเรายังไม่เท่าท่านนี้เลยตอนนี้โอ้โหทำไมท่านถึงขนาดนี้เลยเรายังไม่เท่าท่านเลยเนี่ย
อนาคามียังเปรียบเทียบอย่างนี้ตลอดเวลาในการฟังไปยังปรุงแต่งเปรียบเทียบตลอดเวลาในสภาวะธรรมอรหันต์ไม่มีแล้วสิ้นความเปรียบเทียบสูงต่ำหรือเสมอกันสิ้นไปแล้วไม่มีปล่อยวางหมดจะสูงจะต่ำเสมอไม่มีทั้งนั้นไม่เอาทั้งนั้นไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเราก็ไม่มีตัวเราเนี่ยสูงกว่าใครไม่มีตัวเราต่ำกว่าใครไม่มีตัวเราเสมอใครทุกอย่างว่างเปล่ามีแต่ธรรมชาติที่ว่างเปล่าเป็นจักรวาลเดิมเนื้อเดียวกันไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรหันต์หรือว่าพระหรือว่าปุถุชนหรือว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายธรรมชาติของใจดั้งเดิมแท้ๆเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นของใครเป็นความว่างเปล่าเสมอกันจึงไม่มีใครเหนือกว่ากันไม่มีใครต่ำกว่ากันไม่มีใครสูงกว่ากันเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเป็นอันเดียวกันของจักรวาลเดิมเป็นเนื้อเดียวกันถ้ายังมีสูงกว่าต่ำกว่ามีเสมอกันมันยังไม่ใช่เป็นความว่างของจักรวาลเดิมมันจะมีการวัดระดับมีเลเวลได้คือถ้าหลวงตาบอกว่าให้หนูวางหมดสิ่งอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ยังเห็นอยู่ทุกวันแม่หลวงตาสิ่งอะไรมันเห็นก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยได้ยินก็ได้ยินรู้ก็รู้อยู่อย่างนั้นแหละแต่เราเปลี่ยนไปแค่นั้นเองคือไม่ไปเป็นไม่เป็นอะไรเพื่อตัวเราอีกต่อไปแต่การรู้กันเห็นมันก็ยิ่งมากแตกฉานกว้างขวางออกไปแต่การรู้กันเห็นเหล่านั้นมันไม่มีเราก็ไม่มีส่วนได้เสียไม่เป็นเราอีกต่อไปคือมันเหมือนกิจที่ต้องทำสำหรับเพื่อตัวเราจบหมดไม่มีการไปทำกิจอะไรเพื่อตัวเราแต่การรู้กันเห็นเนี่ยมันก็ยังเป็นของมันที่จะยิ่งเป็นมากขึ้นอีกเพราะเราไม่มีกิเลสเข้าไปปนไม่มีตัวเราก็มีส่วนได้เสียพอสิ้นตัวเราก็มีส่วนได้เสียเนี่ยวันนี้ความรู้ความเห็นเนี่ยไม่มีขีดจำกัดแล้วมันตอนเรายังมีตัวเราเขาไม่ส่วนได้เสียความรู้ความเห็นมันไม่ขีดจำกัดเพราะว่าเรายังไม่สิ้นกิเลสเปรียบเหมือนกับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านเดินเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งท่านเห็นแก้วแหวนเงินทองคำสมบัติพระสถานเต็มถ้ำเลยสูงเท่าภูเขาแล้วท่านก็ถามผู้หลักษาว่าโอ้ยสมบัติพระสถานแก้วแหวนเงินทองเต็มถ้ำอย่างเนี้ยเขาไม่เอาไปหมดแล้วเนี่ยผู้ที่เฝ้านั้นบอกว่านอกจากท่านเท่านั้นที่เห็นคนอื่นเขาไม่เห็นท่านเลยถามว่าเอ้าทำไมคนอื่นเขาไม่เห็นแล้วทำไมท่านเห็นท่านเห็นเพราะว่าท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านจึงเห็นแต่คนที่มีกิเลสยังมีกิเลสอยู่จะมองไม่เห็นนั้นคนที่สิ้นกิเลสก็คือสิ้นความมีตัวตนสิ้นความที่มีตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียใดๆทั้งหมดแล้วไม่มีตัวเราแล้วมีแต่สภาวะธรรมมีแต่สภาวะธรรมที่เป็นไปแต่ตัวเราไม่มีก็สิ้นกิเลสไปเพราะไม่มีตัวเราไปยึดอะไรก็สิ้นกิเลสไม่มีตัวเราก็ไม่มีตัวได้เสียก็สิ้นตัวเราก็สิ้นกิเลสพอสิ้นกิเลสแล้วความรู้ความเห็นน่ะสิ่งใดที่คนมีกิเลสไม่เห็นแต่ผู้สิ้นกิเลสสมควรจะเห็นได้หมดจึงกว้างขวางออกไปไม่มีที่สุดได้มาแต่มันสิ้นการเห็นเพื่อเราจะมาทำอะไรเราจะมาเป็นอะไรคือกิจที่ต้องทำเพื่อตนเองจบหมดแล้วไม่มีกิจที่ต้องทำเพื่อตนเองไม่มีการไปขนขวายอะไรเพื่อตัวเองไม่มีการไปรู้ไปทำความเข้าใจอะไรมาเพื่อตนเองไม่มีตัวเองไปเปรียบเทียบกับอะไรอีกทุกอย่างมันจบหมดแล้วนั่นแหละพอไม่มีตัวเองเข้าไปมีส่วนได้เสียกับอะไรไม่มีตัวเองเข้าไปยึดอะไรมันก็สิ้นกิเลสเพราะสิ้นกิเลสแล้วสิ่งใดที่พวกมีกิเลสไม่เห็นแต่พวกไม่มีกิเลสเห็นหมดเลยไอ้สิ่งที่จะรู้จะเห็นเนี่ยอีกมากมายมหาศาลแต่มันก็ไม่มีความหมายต่อใจก็ได้แต่รู้แต่เห็นแค่นั้นแหละแล้วก็พวกที่เฝ้านั้นเขาก็บอกว่าท่านอยากจะได้เท่าไหร่เอาไปเลยขออยากจะให้อ้อนวอนดิอ้อนวอนอยากจะให้ช่วยเอามาสร้างวัดให้หน่อยเขาจะได้หมดภาระ เขาอยากจะไปเกิดแล้วช่วยเอามาสร้างวัดให้หน่อยอ้อนวอนเลยนะว่า
สำหรับคนมีกิเลสกับไม่เห็นแต่คนที่กิเลสเห็นแล้วก็มาอยากได้แต่เขาก็อ้อนวอนอยากให้ท่านนำมาสร้างวัดให้หน่อยเขาจะได้ไปเกิดช่วยสร้างวัดให้เขาหน่อยแต่ท่านก็ไม่เอาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้ก็ไม่เอาท่านว่ามันเป็นภาระท่านไม่มีกิเลสแล้วแต่ท่านไปรับเอามาสร้างข้าวมันเป็นภาระมันเป็นภาระท่านไม่อยากจะเป็นภาระท่านก็ไม่เอาเราก็ร้องห่มร้องไห้กันอันที่บอกว่าเราจะยังบอกปล่อยวางหมดทำไมเรายังรู้ยังเห็นนู่นอีกยิ่งปล่อยวางยิ่งรู้ยิ่งเห็นไปหมดในสิ่งที่คนมีกิเลสไม่รู้ไม่เห็นความรู้ความเห็นจะมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแต่มันมีมากไปก็มากไปแค่นั้นแน่แต่ไม่ได้มีมากเพื่อเอาไปเป็นอะไรหรอกมันแต่มันก็เป็นความรู้ที่ความเห็นที่พวกสิ้นกิเลสเขาควรจะรู้จะเห็นตามบุญวาสนาบารมีด้วยที่ก็ทำมาแล้วมากมายแต่ไม่มีเราเข้าไปมีส่วนได้เสียอะไรนะจบหมดแล้วตัวเราไม่มีกลับมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอะไรไม่ได้เป็นผู้รู้เห็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้เป็นผู้ฝึกจิตไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเป็นคนธรรมดาธรรมดา